สามีภรรยาไม่กลัวตายคู่นี้ถึงกับรีบออกไปโต้เถียงกันที่ถนนแต่ชายหนุ่มตรงข้ามจู่ๆก็เห็นสีหน้าของทั้งสองคนซีดลงลูกตาก็กลายเป็นสีแดงเลือดชายหนุ่มประหลาดใจมากแต่ยังไม่รอให้เขาตอบสนองอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นผู้หญิงที่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวหันกลับไปมองแฟนหนุ่มล้มลงจมกองเลือดเธอรีบวิ่งไปด้วยความตื่นตระหนกกลับถูกชายหนุ่มดึงไว้โชคดีที่ช่วยหญิงสาวออกจากอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังวิ่งมาตอนนี้ชายหนุ่มพบว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นฟื้นคืนสู่สภาพปกติแล้วเขาคิดว่าตัวเองเวียนหัวแต่มองดูอีกครั้งผู้ชายที่ตายยังมีใบหน้าซีเสียวกับดวงตาสีแดงดั่งเลือดชายหนุ่มรีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบไม่คาดคิดหมอเปิดปากเหม็นมากฉันกำลังจะอ้วกแล้วหมอน้ำลายฟูมปากแต่รอให้ผู้ชายมองดูดีๆกลับพบว่ายังไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมุมปากของหมอกระตุกไม่หยุดเพราะนอความโกรธปรากฏว่าในคืนหนึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนชายหนุ่มขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อปลอบใจหญิงสาวที่อกหักเขาต้องการที่จะโชว์นั่งอยู่บนขอบของระเบียงผลคือลมแรงพัดมาเขาไม่ระวังและตกลงไปข้างล่างอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลา 7,749 วันจึงฟื้นขึ้นมาแต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาค้นพบว่าตัวเองสามารถรับกลิ่นที่ไม่เหมือนกันบนตัวของคนอื่นได้บางคนเหม็นมากแต่ก็มีบางคนมีกลิ่นหอมอ่อนๆและคนที่กำลังจะตายในสายตาของเขาต่างมีใบหน้าสีขาวซีดกับดวงตาสีแดงดั่งเลือดหากพบเห็นบุคคลแบบนั้นบนท้องถนนจากนั้นอีกฝ่ายจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดนี่คือตาหยินหยางในตำนานเรือชายหนุ่มยังคงสงสัยครึ่งๆกลางๆแต่ในขณะนี้เขาเห็นครูประจำชั้นหน้าขาวซีดปรากฏว่านักเรียนที่อยู่ชั้นตรงข้ามกำลังต่อสู้กันทำกระถางดอกไม้ที่หน้าต่างตกลงมาชายหนุ่มเข้าใจทันทีนี่เป็นสัญญาณแห่งความตายเขารีบพุ่งไปช่วยครูประจำชั้นได้ทันเวลาระหว่างทางกลับจากโรงเรียนเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าขาวตาแดงเดินมาเขาเห็นได้ชัดว่าความตายของชายคนนั้นกำลังใกล้เข้ามาดังนั้นจึงรีบตามไปแต่ไม่คาดคิดเพียงพริบตาชายคนนั้นก็กลับมาเป็นปกติและสถานการณ์นี้ได้ถูกถ่ายโอนไปยังผู้ชายที่ขี่จักรยานข้างๆตอนนี้ชายหนุ่มสงสัยมากแต่ก็ยังไล่ตามไปแน่นอนว่าไม่นานหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นกลับมาเป็นปกติแทนที่ด้วยสาวสวยคนหนึ่งคนเหล่านี้ดึงดูดชายหนุ่มไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทีละขั้นหลังจากมาถึงที่หมายหญิงสาวกลับมาเป็นปกติในที่สุดนายก็มาแล้วผมเหรอปรากฏว่าเจ้าของที่นี่มีดวงตาหญิงอย่างเช่นเดียวกับชายหนุ่มชายคนนั้นบอกว่าพวกเขาเหมือนกันทั้งหมดจากนั้นยื่นนำบัตรให้ชายหนุ่มมาหาเขาหากมีเรื่องอะไรเดิมทีชายหนุ่มไม่ได้สนใจเรื่องนี้วันนี้ชายหนุ่มกำลังจะไปออกเดทกับเทพธิดากลับบังเอิญไปพบเพื่อนร่วมชั้นกำลังออกเดทกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าทั้งคู่มีใบหน้าที่ขาวซีดแต่ดวงตาของผู้ชายที่อายุมากกลับเป็นสีฟ้าดวงตาสีฟ้าเหรอชายหนุ่มตระหนักได้ว่าทั้งสองตรงข้ามกำลังจะตายเพราะเขามีดวงตาหยินหยางที่สามารถเดาชีวิตและความตายได้ตราบใดที่เห็นคนมีใบหน้าสีขาวและดวงตาสีแดงเลือดจากนั้นอีกฝ่ายจะเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแต่ที่น่าแปลกคือดวงตาของผู้ชายกลับเป็นสีฟ้าสิ่งนี้ทำให้เขาสับสนมากเดินตามทั้งสองคนไปทันทีไม่คาดคิดกลับถูกพวกเขาค้นพบไล่ตามอยู่นานจึงจับผู้ชายคนนั้นได้แต่ตอนนี้ดวงตาสีฟ้าของเขาก็หายไปและหญิงสาวก็กลับมาเป็นปกติชายหนุ่มไม่เข้าใจจึงไปหาเจ้าของร้านที่มีดวงตาหยินยังเหมือนกันเพื่อถามไม่คิดว่าจะได้ยินคำอธิบายที่น่ากลัวจากปากของอีกฝ่ายดวงตาสีฟ้ามีความหมายว่าต้องการฆ่าคนอันตรายมากชายหนุ่มเห็นคนที่มีดวงตาสีฟ้าบนถนนจะหยุดไม่ให้เหยื่อขึ้นรถแต่กลับถูกผู้หญิงคนนั้นมองว่าเป็นอันธพาลและต้องการแจ้งตำรวจเจ้าของร้านอาหารเดินผ่านมาพอดีแต่เขาไม่ได้ช่วยชายหนุ่มอธิบายและชกเข้าที่หน้าของเขาให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถดูเธอไปหาความตายทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเป็นเพราะตอนยังเด็กเคยโดนปล้นเพื่อหลบหนีพ่อแม่จึงผลักเขาออกไปเพื่อหยุดพวกโจรดวงตาหยินหยางของเขาก็ตื่นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเขาจึงคิดเสมอว่าธรรมชาติของมนุษย์ชั่วร้ายมากและเสพติดการฆ่าลูกค้าแค่บอกว่าขนมไม่อร่อยเขาก็เปลี่ยนสีทันทีรอจนถึงกลางคืนแอบตามหลังลูกค้าไปในมุมที่ไม่มีใครเขาใช้มีดปาดคออีกฝ่ายเห็นอีกฝ่ายตายอย่างช้าๆเพลิดเพลินไปกับการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของเหยื่อเขาหมกมุ่นอยู่กับความสามารถของดวงตาหยินหยางแม้กระทั่งใช้มันเพื่อทำร้ายผู้คนตอนนี้ยังต้องการให้ชายหนุ่มเข้าร่วมด้วยหลังถูกปฏิเสธอาเบียวสวมแว่นกันแดดนายเป็นเพื่อนของเด็กคนนี้หรอตอนนี้ชายหนุ่มจึงพบว่าสีหน้าของเพื่อนเขาไม่ค่อยดีนั่นหมายความว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ชายหนุ่มเข้าใจทันทีว่าอาเบียวต้องการทำอะไรขอให้เพื่อนยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นจากนั้นถามอาเบียวว่าทำแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรนายไม่อยากรู้หรือว่าดวงตาของฉันเป็นสีอะไรเขาขู่ชายหนุ่มว่าจากนี้ไปห้ามพยายามช่วยคนอื่นอีกและไม่ควรต่อต้านเขามิฉะนั้นคนรอบข้างชายหนุ่มจะเดือดร้อนรอหลังจากอาเบียวจากไปสีหน้าของเพื่อนที่แสนดีก็กลับมาเป็นปกติแต่จากนี้ไปชายหนุ่มจะเห็นความตายโดยไม่ช่วยเหลือได้ยังไงเห็นดวงตาสีแดงและสีฟ้าอยู่บนถนนในที่สุดเขาก็เลือกที่จะช่วยชีวิตผู้คนใช้ขวดเหล้าฟาดชายคนนั้นจนหมดสติช่วยผู้หญิงที่เกือบตายผู้คนรอบๆปรบมือ
ความกล้าหาญของเขาถูกโพสต์ลงโซเชียลอย่างรวดเร็วชายหนุ่มก็กลายเป็นคนดังอย่างรวดเร็วและได้ใจของเทพธิดาอย่างสะดุดเขาค่อยๆคุ้นเคยกับการมีอยู่ของดวงตาหยินหยางใช้ความสามารถนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอาเบียวก็ไม่รบกวนเขาอีกต่อไปจนถึงวันนี้ขณะที่ชายหนุ่มจูบเทพธิดาของเขาสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าต้องการฆ่าคนเงาของอาเบียวอยู่นอกประตูเดินผ่านไปสีหน้าของหญิงสาวก็กลับมาเป็นปกติทันทีบนตัวเธอมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้ชายหนุ่มได้รับเชิญให้ไปพบแฟนๆนอกเมืองรถไฟวิ่งไปได้ครึ่งทางทันใดนั้นชายหนุ่มก็เห็นว่าใบหน้าของผู้โดยสารทุกคนเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นหมายความว่าทุกคนบนรถไฟขบวนนี้กำลังจะเสียชีวิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นควรทำอย่างไรดีเขานั่งรถไฟเป็นครั้งแรกและเห็นใบหน้าของครอบครัว3คนข้างหน้าเปลี่ยนเป็นสีขาวดวงตาสีแดงจ้องมองมาที่เขาทันใดนั้นเขาก็กลัวมองไปรอบๆพบว่าตาของผู้โดยสารบนขบวนเป็นสีแดงหมดทุกคนแต่ทุกคนใจเย็นมากไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มีเพียงชายหนุ่มเท่านั้นที่สามารถเห็นได้และนั่นหมายความว่าคู่พานบอนอเรือลำนี้กำลังจะตายเด็กหนุ่มรีบเตรียมลงจากรถไฟก็พบว่าสีหน้าคุณป้าที่เพิ่งขึ้นรถไฟปกติมากเขาอดไม่ได้ที่จะคิดคุณป้าคนนี้ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะถึงที่หมายดังนั้นชายหนุ่มจึงรีบเดินเข้าไปถามเธอป้าลงที่สถานีอะไรครับสถานีเชียงนำหลังจากตรวจสอบเส้นทางรถไฟที่อยู่ที่คุณป้าบอกคือสถานีถัดไปถ้าฉันลงที่สถานีถัดไปจะไม่เป็นอันตรายแน่นอนโล่งใจได้ทันใดนั้นเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคยตรงมุมไม่ใช่ศัตรูของเขาอาเบียวหรือว่าเขากำลังจะฆ่าคนชายหนุ่มเข้ามาและถามเขาว่าจริงๆแล้วต้องการทำอะไรแต่เมื่ออาเบียวเปิดแว่นกันแดดออกดวงตาของเขาก็เป็นสีแดงบนรถไฟขบวนนี้ไม่มีดวงตาสีฟ้าเขาก็มีดวงตาสีแดงด้วยชายหนุ่มมองตัวเองที่หน้าต่างตะลึงไปครู่หนึ่งดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกไม่นานรถไฟจะไปถึงสถานีถัดไปอาเบียวลุกขึ้นเตรียมลงจากรถไฟยังไม่ลืมที่จะแกล้งชายหนุ่มนายอยากตายจริงๆเหรอชายหนุ่มเหลือบไปมองป้าข้างๆแซงทำเป็นสงบและพูดว่าผมไม่ได้เลือดเย็นเหมือนคุณแน่นอนอาเบียวลงจากรถไฟสีหน้าของเขาก็กลับมาเป็นปกตินายไม่ลงมาจริงๆเหรอนายจะตายนะชายหนุ่มยังคงต้องการอยู่ต่อและสังเกตอีกหนึ่งสถานีขณะที่กำลังจะนั่งลงก็เห็นว่าสีหน้าของป้าเปลี่ยนไปแล้วป้ากำลังคุยโทรศัพท์กับครอบครัวเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสถานีต่อไปจึงจะลงจากรถไฟชายหนุ่มตื่นตระหนกอย่างสมบูรณ์เขารีบอธิบายให้คนในรถไฟฟังตะโกนเสียงดังว่ามีอันตรายรีบหยุดรถไฟถึงขั้นทุบประตูรถไฟหมดหวังอยากจะหยุดรถไฟพฤติกรรมบ้าคลั่งของชายหนุ่มทำให้ทุกคนรู้สึกว่าสมองของเขามีปัญหาจึงเดินเข้ามาหยุดชายหนุ่มรีบหยิบถังดับเพลิงทุบปุ่มแจ้งเตือนข่าวด่วนบ่ายวันนั้นนักเรียนม.ปลายคนหนึ่งได้ทำนายอุบัติเหตุก่อนรถไฟเข้าสถานีใช้ถังดับเพลิงทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเพื่อหยุดรถไฟทอป้องกันไม่ให้รถไฟสองขบวนชนกันได้ทันเวลาช่วยชีวิตผู้โดยสารบนรถไฟในขณะเดียวกันการระเบิดขนาดเล็กทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่นานชายหนุ่มก็ดังบนอินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ข่าวเท่านั้นยังมีนักวาดการ์ตูนชื่อดังมาถึงที่ประตูด้วยนอกจากนี้ยังมีบางงานที่อุทิศให้กับเขาแม้แต่อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าจะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้เขาในวันรับปริญญาบางครั้งก็มีเหล่าผู้หญิง 2-3 คนที่แข่งขันกันเพื่อสารภาพกับเขาข่าวดีมีมาเรื่อยๆแบบนั้นชายหนุ่มเริ่มรู้สึกพอใจแต่เขากลับลืมไปว่าเขายังคบกับเทพธิดาอยู่เห็นเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยสาวๆคนอื่นเทพธิดารู้สึกไม่สบายใจในใจเพื่อนที่ดีทนเห็นไม่ได้อีกต่อไปไปกล่าวหาว่าเขาสำสอนชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็โกรธมากชกเพื่อล้มลงกับพื้นเทพธิดาก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขาจึงบอกเลิกชายหนุ่มคืนแหวนให้เขาชายหนุ่มหลงทางมากหลังจากเลิกกันอาเบียวก็จงใจมาเยาะเย้ยเขาและเอาวิดีโอให้ชายหนุ่มดูในอินเทอร์เน็ตมีคนใส่ร้ายพฤติกรรมที่กล้าหาญของชายหนุ่มว่าเป็นของปลอมผู้คนสนใจข่าวลือมากกว่าการกระทำของฮีโร่ชายหนุ่มรับไม่ได้กับความรู้สึกนี้ก้าวร้าวบนท้องถนนเดินชนคนอื่นยังไม่แม้แต่จะขอโทษอีกฝ่ายเดินมาต้องการเหตุผลกับเขาเขาก็ขยับแขนและขาทันทีทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเทพธิดาเดินผ่านมาพอดีเห็นฉากนี้ก็รีบวิ่งเข้าไปห้ามไม่ทันสังเกตรถข้างหลังที่กำลังพุ่งมาจู่ๆเธอก็เห็นใบหน้าของผู้ชายที่อยู่ตรงข้ามเป็นสีขาวซีดดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้านั่นหมายความว่าชายหนุ่มต้องการฆ่าคนเธอตื่นตระหนกอยากวิ่งไปหยุดเขาโดยไม่ทันได้สังเกตรถที่กำลังพุ่งมาข้างหลังตอนนี้สีหน้าของชายหนุ่มก็กลับมาเป็นปกติทั้งสองคนรอดชีวิตจากภัยพิบัติมาที่สวนสาธารณะหญิงสาวก็เริ่มเล่าความลับของเธอให้ชายหนุ่มฟังเมื่อ3ปีที่แล้วเธอเห็นแม่ของเธอถูกลุงฆ่าตายภายใต้การกระตุ้นที่รุนแรงนั้นเธอก็มีพลังวิเศษสามารถมองเห็นความตายของมนุษย์ได้ก่อนที่ชายหนุ่มจะตกลงมาจากชั้นดาดฟ้าแท้จริงแล้วเธอรู้ว่าชายหนุ่มจะไม่ตายวันนั้นในห้องเรียน
จู่ๆดวงตาของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นเพราะเห็นอาบิลอยู่ที่ประตูต้องการปกป้องชายหนุ่มจึงมีความหมายนั้นหากใช้ความสามารถนี้เป็นประจำจะกลายเป็นที่พึ่งพิงมันง่ายมากที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองและเปลี่ยนเป็นคนอื่นในที่สุดเหมือนอาบิลหญิงสาวหวังว่าชายหนุ่มจะสามารถใช้ชีวิตปกติกับเธอไม่ต้องใช้ความสามารถนั้นอีกต่อไปในที่สุดภายใต้การเกลี้ยกล่อมของเธอชายหนุ่มก็ตกลงกับเธอทั้งสองคนก็คืนดีกันจากนั้นชายหนุ่มพบกับคนตาแดงและหน้าขาวบนถนนกำลังสับสนว่าควรจะตามไปหรือไม่แต่คิดถึงคำสัญญาที่ให้กับเทพธิดาไว้ในที่สุดก็ตัดสินใจปล่อยไปแต่ละวันผ่านไปอย่างสงบสุขแบบนั้นแต่หนึ่งวันก่อนวันจบการศึกษาของชายหนุ่มจู่ๆเขาก็ได้รับข้อความจากอาเบียวปรากฏว่าเป็นภาพลุงของเทพธิดาถูกฆ่าตายอาเบียวที่มีจิตใจบิดเบี้ยวต้องการให้ชายหนุ่มเข้าร่วมทีมกับเขาเสมออยู่ข้างๆเขาจึงทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นเพื่อทำให้ชายหนุ่มยอมจำนนชายหนุ่มเจ็บปวดวิ่งไปถามอาเบียวทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงฆ่าคนไอ้ฆาตกรนี้อาเบียวกลับพูดว่าชายหนุ่มก็เป็นฆาตกรเช่นกันเห็นคนมีสีหน้าขาวตาแดงชัดเจนแต่กลับไม่ไปช่วยพวกเขาและคนเหล่านี้ถูกอาเบียวสังหารจริงๆเขาบอกว่าชายหนุ่มเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ยินมาถึงนี่ชายหนุ่มพังทลายอย่างสมบูรณ์เขาตะโกนว่าอาเบียวไม่ควรฆ่าคนอีกต่อไปแต่อาเบียวหมกมุ่นอยู่กับความสุขที่ได้ฆ่าคนเขาบีบคอชายหนุ่มมองไปที่ผู้ชายที่อยู่ข้างล่างถ้าแกไม่ไปช่วยเขาเขาจะตายชายหนุ่มรีบวิ่งลงไปข้างล่างห่างไปไม่ไกลก็ได้ยินเสียงรถซิ่งยังช้าไป1ก้าวชายคนนั้นเสียชีวิตทางอ้อมเพราะเขาการโจมตีติดต่อกันทำให้ชายหนุ่มล้มลงอย่างสมบูรณ์เขาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนแม้แต่งานจบการศึกษาก็ไม่มาเทพธิดาโทรหาเขาก็พบอาเบียวยืนอยู่ที่ประตูด้วยใบหน้าขาวซีดยกแว่นกันแดดขึ้นเพื่อปกปิดดวงตาสีฟ้าของเขาหลังจากชายหนุ่มที่ปลายสายทราบข่าวเขารีบวิ่งไปโรงเรียนไปถึงชั้นเรียนแต่ไม่เห็นอาเบียวอยู่ที่นั่นจากนั้นครูใหญ่ก็เรียกชายหนุ่มไปกล่าวสุนทรพจน์เตรียมมอบรางวัลให้เขาแต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้นก็เห็นสีหน้าอาจารย์ใหญ่เปลี่ยนไปเทพธิดาและแม่ก็เปลี่ยนเป็นใบหน้าสีขาวตาแดงชายหนุ่มรีบวิ่งออกจากห้องเรียนตามที่คาดไว้เห็นอาบิลอยู่ข้างนอกชายหนุ่มโกรธต้องการที่จะไปสั่งสอนเขาแต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาโดนต่อยหลายครั้งติดต่อกันอาบิลกำลังจะฆ่าทุกคนในงานจบการศึกษาของชายหนุ่มเขาให้ชายหนุ่มเลือกว่าจะดูเขาฆ่าคนหรือยอมจำนนต่อเขาเขาจะไว้ชีวิตทุกคนที่อยู่ข้างๆชายหนุ่มเห็นเพื่อนร่วมชั้นที่ประตูชายหนุ่มตัดสินใจโต้กลับเขาต้องการช่วยชีวิตทุกคนทันใดนั้นประตูก็เปิดออกครูประจำชั้นรีบเข้าไปห้ามชายหนุ่มชายหนุ่มบอกทุกคนว่าอาเบียวจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดแต่ครูประจำชั้นไม่เชื่อยังหยุดเขาด้วยชีวิตและความตายเห็นอาเบียวยังคงยั่วยุชายหนุ่มผู้โกรธเกรี้ยวไม่สนใจชีวิตหรือความตายพุ่งไปข้างหน้าทั้งสองตกลงมาจากทางเดินสูง5เมตรโดยตรงโชคดีที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสอาเบียวหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ทะเลาะกับลุงข้างถนนเห็นได้ชัดว่าตัวเขาต้องการฆ่าคนแต่สีหน้าลุงคนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้เขาเพิ่งรู้ว่าพลังวิเศษของเขาหายไปแล้วตั้งแต่นั้นมาอาเบียวขาดการติดต่อและชายหนุ่มก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติในชีวิตคนเราย่อมเผชิญกับความปรารถนาที่แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยความปรารถนามีไม่จำกัดยิ่งได้รับมากก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมเพื่อไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวเอง